ในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณพีระคำเอี่ยมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายช่างโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรานะครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมสัมมนานะฮะเรื่องของ EV Charger Station นะครับครับผมผมพีระคำเอี่ยมนะครับเป็นผู้อำนวยการสภายวิศวกรรมนะฮะ ก็ดูแลในเครือโรงแรมเซ็นทราและรีสอร์ททั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ55แห่งทั้งในและต่างประเทศนะครับมีทั้งมัลดีฟมีทั้งบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสำคัญของเมืองไทยและต่างประเทศนะฮะจริงๆก็เซ็นทราก็คือกลุ่มโรงแรมเซ็นทรัลกรุ๊ปนั่นเองนะฮะเครือเดียวกันนะฮะเจ้าของเดียวกันของกลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์นะครับซึ่งของเราก็จะมีโรงแรมที่เป็นส่วนโอเนอร์ประมาณ 15-17 แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนที่เรารับบริหารด้วยเราก็คือ international chain นะฮะเหมือนกับ Accor นะครับเหมือนกับเชนต่างประเทศทั่วไปนะฮะเพราะนั้นท่านใดมีโรงแรมจะให้ทางเรารับบริหารก็ได้ยินดีนะครับนะฮะเราคิดค่าบริการไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับเชนของต่างประเทศนะครับครับตัวผมเองก็ดูแลงานวิศวกรรมในกลุ่มในเครือโรงแรมก็มาตั้งแต่เริ่มแรกที่ลาดพร้าวนะฮะเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลแกรนด์ลาดพร้าวนะฮะรวมแล้วประมาณ30กว่าปี34ปีนะฮะอยู่แต่เริ่มแรกก็ได้เห็นวิวัฒนาการนะฮะโชคดีฮะเป็นคน2สมัยนะครับสมัยยุคก่อนกับสมัยยุคปัจจุบันนะฮะโชคดีที่ได้เห็นการทำงานสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันก็จำเป็นที่ต้องพัฒนาตลอดนะฮะกลุ่มโรงแรมกลุ่มงานธุรกิจบริการเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนานะฮะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเดินนำหน้าอยู่ก่อนเสมอนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเราทำงานบริการนะครับเรามีห้องประชุมสัมมนาที่เรารับพวกไมค์นะฮะการประชุมสัมมนาต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นในคำถามทุกๆคำถามของลูกค้าเราจะต้องมีทั้งหมดนะฮะและต้องมีจริงด้วยหลอกลวงไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเกิดเข้ามารับบริการเราจริงนะครับการประชุมนานาชาติต่างๆเข้ามาปรากฏว่าเราสอบเขาสอบถามเรามาเราแจ้งเขาไปว่ามีเขามาดูแล้วไม่มีนะฮะลักษณะธุรกิจของเราก็ต้องทำนะฮะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจสูงสุด และลูกค้าก็เข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีงี้ด้วยเหรออะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนะฮะมันก็มีการพัฒนาเร็วมากนะครับการปรับปรุงปรับตัวของธุรกิจเนี่ยให้พร้อมกับการบริการที่ดีเลิศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและต้องศึกษานะฮะการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ต้องศึกษารอบด้านนะฮะในเรื่องของ EV Station Charger Station ก็เป็นเรื่องที่มีมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่ทางกลุ่มของเรานะฮะทั้งกลุ่มเซ็นทรัลด้วยนะฮะในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแล้วก็ของโรงแรมด้วยก็พยายามพิจารณานะฮะจะเห็นได้ว่าสมัยนี้ที่จอดรถเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งที่จอดรถธรรมดาครับเป็นแหล่งหารายได้นะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีที่กั้นที่มีที่วันมีเครดิตอะไรเยอะแยะหมดพวกนี้ก็จองนะฮะเดือนนี้ก็เช่าเป็นหลายหมื่นนะฮะต่อห้องต่อจุดเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าสมัยนี้เนี่ยนะครับที่จอดรถก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ของสวนค้าแล้วก็โรงแรมนะฮะเพราะนั้นเรามองหลายมิติจะเห็นได้ว่าระยะหลังๆนี่เครื่องชาร์จค่อนข้างเล็กนะฮะUAD เนี่ยชาร์จเสร็จปุ๊บไม่รู้เครื่องหายไปไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมองเยอะฮะ นะครับแล้วก็อย่างว่าโรงแรมนะฮะถ้าเรามาบอกของโรงแรมลูกค้ามาจอดนะฮะส่วนใหญ่ลูกค้าก็มีเงินนะฮะมาจอดเนี่ยพอเขาเติมเสร็จปุ๊บไม่ใช่ว่าเขาจะออกง่ายๆเรียกมาอย่างที่ท่านผู้บรรยายท่านก่อนที่แจ้งมาพอมือถือแจ้งมาว่าเต็มแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าเขามาจริงๆแล้วของเราประสบการณ์เขาก็ไม่มาเขาถือว่าฉันมีเงินจ่าย ไม่ต้องมาเรียกนะฮะแล้วก็จุดชาร์จเจอร์ก็เป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะเป็นจุดที่หน้าบ้านนะฮะเป็นมีความสำคัญเราก็ต้องมองหารายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่จ่ายไม่เป็นไรนะฮะเพราะนั้นเราก็อาจจะหารายได้ทั้งการชาร์จไฟและหารายได้ทั้งที่จอดรถด้วยนะฮะยิ่งจอดนานก็อาจจะแพงหน่อยนึงนะครับนะฮะอันนี้ของเราก็เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างนึงจะเห็นได้ว่าเครื่องที่เรามาเอามาติดตั้งเนี่ยนะฮะเป็นที่เราเลือกใช้เป็นกลุ่มของบริษัทโชเซ่นนะฮะซึ่งเข้ามาติดตั้งให้นะฮะโดยเราไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับก็เป็นเรื่องการแชร์โปรฟิตกันนะครับ
แต่การดำเนินการของเรายังอยู่ในลักษณะของทำมาร์เก็ตติ้งมากกว่านะฮะเพื่อให้มีรองรับเท่านั้นเองยังไม่ได้เดินในแน่ของการบริการเต็มรูปแบบนะฮะเหมือนกับทางสยามพารากอนเพราะว่าลูกค้าของเราในกลุ่มของเราที่ผ่านมาก็มีไม่มากเท่าไหร่นะฮะที่ใช้ EV ชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้5เหตุผลนะฮะ5เหตุผลหลักที่ทำให้เราพิจารณาดำเนินการนะฮะก็ในเรื่องของสังคมนะฮะผู้คนทั่วไปเนี่ยจะมองว่าธุรกิจของเราเนี่ยสนับสนุนการโครงการใช้พลังงานนะฮะและทางด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะช่วยลดโลกร้อนและมลพิษอันนี้เป็นหลักสำคัญของธุรกิจสมัยใหม่นะฮะเรื่อง CSR นะฮะในเรื่องของความรับผิดชอบข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการใดๆแล้วแต่เพื่อให้สังคมนะฮะยอมรับและเข้าใจนะครับเพราะว่าธุรกิจสมัยใหม่ถ้าขาดในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะสิ่งแวดล้อมนะฮะถึงแม้เราจะดำเนินการธุรกิจของเราภายในของเราดูดีสวยงามขนาดไหนแล้วแต่น่าอยู่น่าชมน่าเที่ยวแต่ปรากฏว่าเราสร้างภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศทั้งเสียงทั้งน้ำต่างๆไปให้ชุมชนรอบข้างก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของawareness ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อไหร่ที่เราโดนสังคมต่อว่าโจมตีมาและสมัยนี้ด้วยเป็นสมัยที่ค่อนข้างยากไม่เหมือนแต่ก่อนนะฮะไอ้ที่บอกครับผมอยู่มานานกว่าจะข่าวจะล้วนไหลไปทีว่ามีการปล่อยน้ำเสียก็อาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเดือนเป็นปีนะฮะแต่สมัยนี้มันแป๊บเดียวฮะถ่ายรูปปุ๊บกดไปปรากฏว่าใช้เวลาช่วงไม่เกิน5ทีล้วนหมดแล้วนะฮะทั้งในและต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะว่าไปแล้วก็ดีฮะสมัยใหม่แต่ว่ามันก็ทำให้คนที่รับผิดชอบอย่างผมจะโดนอัดหลังอยู่ตลอดนะโดนเล่นงานอยู่ตลอดเวลานะครับเจ้านายวันๆก็เรียกไปที่นู่นเกิดเหตุแล้วคุณวีระเกิดอะไรขึ้นคุณอธิบายมาสินะครับมันวันนั่งอธิบายเยอะเพราะอย่างว่า50แห่งนะครับนะฮะไม่รู้ก็ไม่ได้นะครับต้องรู้ตลอดข้อ2นะฮะในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ นะฮะโดยการนำเสนอจัดงานสัมมนาสินค้านะฮะในเรื่องของอีวีคาร์ก็อย่างที่บอกครับคือเราจะต้องมีบริการนะฮะเมื่อไหร่แล้วแต่ที่ลูกค้าถามมาว่ามีไหมนะฮะส่วนใหญ่ที่เราพิจารณาในการติดตั้งเราก็จะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคนไทยนะภายในประเทศเนี่ยเข้าพักอาศัยนะฮะอาจจะขับรถมาหรืออะไรมาต่างนะฮะส่วนโรงแรมที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติเราก็มีแต่ว่าในเรื่องของอีวีคาร์เนี่ยนะฮะEV Charger เรามีมานานนะครับจริงๆแล้วกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทของเราใช้พวกบัคกี้หรือว่าก๊อปคาร์มานานนะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากว่าไม่มีเสียงนะฮะและก็ไม่มีมลพิษแต่ว่าเราใช้ในแคบๆก็คือภายในรีสอร์ทของเราในการรับส่งแขกนะฮะจากล็อบบี้ไปสู่ห้องพักนะครับซึ่งวิ่งภายในแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็พัฒนามาในเรื่องของรูปแบบของรถยนต์เลยนะฮะส่วนข้อ3ก็คือสถานที่ที่เราจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเข้ามาใช้บริการเวลาที่ลูกค้าวีคาต้องการมาพักหรือประชุมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการขายอย่างหนึ่งนะฮะเป็นการส่งเสริมการขายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการเปิดตลาดนะฮะในเรื่องของ EV car มากๆเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกฮะเขาอาจจะมีชมรมนะฮะในเรื่องของรถพวกนี้เนี่ยเขาจะมีชมรมจะเป็นฮาร์เลย์หรืออะไรก็แต่เขาจะมีชมรมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีสเตชันนะฮะให้บริการเนี่ยชมรมพวกต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะเกิดมากขึ้นในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมาใช้บริการของเรานะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้นะฮะข้อ4ก็คือการใช้รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยทำให้ธุรกิจโรงแรมที่สองช่วยประหยัดนะฮะค่าขนส่งนะฮะมลพิษเสียงในอากาศอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะข้อ5คือการหาพาร์ทเนอร์ที่เห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดในการร่วมกันในการติดตั้งนะฮะ EV Charger นะฮะซึ่งของเราก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือมูลค่าในการติดตั้งปัจจุบันเนี่ยนะถึงแม้ทางรัฐจะมีเงินสนับสนุนให้เนี่ยฮะแต่ว่ามูลค่าอุปกรณ์ก็ยังมีราคาสูงการซ่อมบำรุงที่เราไม่แน่ใจนะฮะผมเลย บางทีในการดำเนินการพวกนี้ผมมองหลายมิตินะฮะเจ้านายผมจะบอกตลอดว่าคุณพิรัตเรามีตังค์นะทำไมคุณจะต้องไปแชร์กับโปรฟิตกับเขาด้วยทำไมคุณจะต้องไปใช้เอสโก้มาลงทุนให้เราด้วยตัวผมบอกใช่ฮะแต่ว่าผมเดือดร้อนเพราะว่าลูกน้องผมที่ผมติดตั้งเนี่ยมันไม่ดูลำบากของคุณพิรัตเขานะฮะเพราะนั้นผมก็จะเหนื่อยตลอดนะผมก็เลยพยายามที่จะหาพาร์ทเนอร์โดยการคุณมาติดตั้งให้ยันฟรีค่ารีแพร์แพนแนนซ์อยู่ที่คุณนะฮะแชร์เซฟวิ่งกันมันง่ายกว่าคือผมไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่นะครับถึงแม้ท่านผมจะมีตังค์แต่ผมพยายามประคองตัวนะฮะในเรื่องของการทำงานพวกนี้จะเป็นโซล่าพาวเวอร์โซล่ารูปแรงต่างผมใช้ระบบของการแชร์
เซฟวิ่งหมดนะฮะนะครับแนวโน้มไปทิศทางนะฮะรถยนต์ไฟฟ้านะครับในเมืองไทยเราก็คือแนวโน้มความต้องการรถยนต์ยุคใหม่เนี่ยในอนาคตจะเน้นไปเทคโนโลยีเรื่องประหยัดพลังงานนะครับเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งต่างประเทศทางด้านยุโรปเนี่ยเขามีเยอะแล้วนะฮะและหลายประเทศเนี่ยเรียกกันว่าแทบจะไม่มีรถยนต์ที่ใช้เอนจินใช้เครื่องยนต์เลยนะครับเพราะนั้นเมืองไทยเราก็อาจจะเริ่มช้าฝ่าต่างประเทศทางยุโรปเขาเยอะนะฮะแต่ว่าของเราก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะในเรื่องของนโยบายแรงจูงใจจากรัฐบาลที่ต้องแน่ชัดกว่านี้นะครับที่จะทำให้เพิ่มเพราะตอนนี้เราจะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับเบนซ์ BM ซึ่งราคาสูงนะฮะยังอยู่ในชนชั้นผู้ที่มีรายได้สูงอยู่นะฮะส่วนชนชั้นกลางก็ยังจับไม่ค่อยได้นะฮะในเรื่องรถยนต์ของยูวีคาร์แต่ว่าถ้าในอนาคตที่รัฐบาลสนับสนุนมากขึ้นนะฮะก็เชื่อว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรองรับนะฮะเช่นสถานีจุดประพาที่มากพอนะฮะก็ถ้าทุกที่และหลายที่มีพร้อมก็เชื่อว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นนะในเรื่องของรถยนต์ EV car แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าในเรื่องของวิศวกรความเตรียมพร้อมของบุคลากรนะฮะความรู้ความเข้าใจเนื่องจากว่าเราซื้ออะไรมาก็ได้แต่ว่าบุคลากรความพร้อมในการให้บริการหลังการขายนะฮะเทคโนโลยีนะฮะที่เข้าไปรองรับในการซ่อมบำรุงต่างๆก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะความรู้ของผู้ใช้งานนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะฮะว่าเราจะดูแลยังไงอย่างที่บอกเทคโนโลยีมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเราอาจจะมองด้านเดียวนะฮะมองอยู่มิติเดียวนะครับส่วนการลงทุนก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะฮะทางกลุ่มโรงแรมของที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็เราก็จับมือกับทางโชเซ่นเขานะฮะในการมาติดตั้งให้นะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีพวก EV บล็อกพวกนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะฮะผมไม่เชื่อว่ามันจะอยู่ลักษณะนี้ไปตลอดอีก5ปี10ปีผมว่าดีไม่ดีปีหน้ามันอาจจะไม่มีตัวนี้ก็ได้เขาไม่ใช่ครับใช้ปลั๊กอินเข้าไปนะฮะ220โวลต์หรืออะไรต่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะฮะเทคโนโลยีอย่างที่บอกฮะมือถือวันนี้พวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วอายเขาแล้วต้องซื้อใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจำเป็นที่จะต้องติดตามตลอดนะครับทางบริษัทก็ตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็มีสัญญานะฮะเกี่ยวเรื่องสัญญาร่วมทุนนะฮะการทำสัญญาก็เรื่องซับซ้อนนะฮะก็ต้องส่งให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูนะฮะโดยรวมแล้วเราใช้เป็นสัญญาร่วมทุนกันนะครับแต่นี้มันก็มีหลายมิติฮะในเรื่องของการขายไฟมีกฎหมายบางตัวที่ยังต้องศึกษาต่อนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาอยู่ดีเอาไฟมาขายได้ก็มีข้อจำกัดต่างๆเยอะนะฮะเรื่องของกฎหมายของเมืองไทยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วถ้าติดตั้งไปแล้วประมาณ5แห่งด้วยกันนะฮะในส่วนของแรมนะส่วนของห้างก็มีประมาณ 5-6 แห่งด้วยกันนะครับแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะฮะส่วนการติดตั้งส่งเสริมธุรกิจอื่นนะฮะเราก็ส่งเสริมร่วมกับธุรกิจซึ่งทางบริษัทที่ร่วมลงทุนกับเราก็มองในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะแล้วก็กลุ่มรถยนต์นะฮะในการบริการเนี่ยก็เรื่องแชร์โปรฟิตเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็ไปจับมือกลุ่มบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆนะฮะเมื่อเวลาซื้อรถมาเขาก็จะมีบัตรในการชาร์จนะฮะก็เขาก็หักเงินกันไปอะไรกันไปต่างๆนะฮะทางเราก็สามารถที่จะดูออนไลน์ได้ว่าเรามีเงินเข้าเท่าไหร่นะครับรายได้เท่าไหร่ต่างๆที่จะแบ่งกับทางบริษัทเขานะฮะซึ่งก็ถามว่ากลุ่มของเราก็ยังอยู่ในระหว่างพุ่งสตาร์ทอัพเฉยๆนะฮะยังไม่ถือว่าลงแบบเต็มที่นะฮะแล้วก็คาดหวังในผลกำไรมากเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่ากลุ่มของผู้ใช้รถ EV car ก็ยังไม่ค่อยมากนักนะฮะแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าการดำเนินการพวกนี้อย่างที่บอกฮะเราต้องศึกษาอีกเยอะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันมาแต่ผมก็เชื่อว่าเทคโนโลยีพวกนี้เวลามาแล้วจะมาทันทีทันใดนะฮะพอมาทันทีทันใดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเอาไว้เนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเกิดข้อผิดพลาดเหมือนกันนะครับก็ดีฮะที่ว่ามันค่อยๆเริ่มต้นนะครับครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับครับในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพีระคำเอี่ยมเป็นอย่างสูงนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้ข้อมูลได้รู้จักกับทั้ง Nextech ได้รู้จักกับพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA ได้รู้จักกับพารากอนได้รู้จักกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทราในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว